สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตนักเตะอุดรถือป้ายทวงเงินเดือนถาม6เดือนทำไมไม่จ่ายยันแค่ทวงสิทธิผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาทิพย์แพงวงอดีตนักเตะอุดรธานี FC ซึ่งปัจจุบันอยู่กับสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดได้เดินทางไปที่สนามอุดรธานีพร้อมกับป้ายผ้าเขียนว่าเงินเดือน6เดือนทำไมไม่จ่ายเพื่อเป็นการทวงความยุติธรรมกับตัวเองที่ไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงที่ยังอยู่กับสโมสรดังกล่าวโดยมีอดีตเพื่อนร่วมทีมประกิจดีพร้อมโพสต์ให้กำลังใจภายหลังธนาทิพย์ได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าการไม่มีรายได้ที่ควรจะได้เป็นเวลาหลายเดือนนั้นมันเป็นเรื่องที่หนักจริงๆครับสำหรับนักเตะคนหนึ่งที่มีลูกมีครอบครัวผมจึงขอใช้สิทธิ์นี้ทวงถามในสิ่งที่สมควรได้รับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทวงถามมาทุกวิถีทางแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้หากมีภาพใดที่ไม่สบายใจต่อแฟนคลับยักษ์แซดก่อนอื่นผมขอกราบขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารไม่เข้าใจกันไม่เห็นตัวหนังสือไม่เห็นข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นดังนั้นผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษแฟนบอลทุกท่านที่ไม่พอใจอีกครั้งหนึ่งและอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ว่าข้อความบนป้ายผืนนั้นไม่ได้เป็นข้อความที่ว่าร้ายต่อจังหวัดอุดรธานีสโมสรอุดรธานีหรือแฟนคลับยักษ์แสดเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเพียงข้อความทวงสิทธิ์ที่นักเตะคนหนึ่งควรจะได้เท่านั้นครับผมและผมยังยืนยันแม้จะเกิดเหตุการณ์ในวันนี้ขึ้นผมยังเคารพแฟนบอลทุกคนรวมถึงเคารพสโมสรฟุตบอลอุดรธานีเสมอครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ